ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูบลูเบอร์รี่เบกโยเกิร์ตที่ตอนนี้นั้นขนมที่อบก็สุกและมีกลิ่นหอมจนได้ที่แล้วล่ะครับตอนนี้แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วเราไปชมกันได้เลยครับเอาล่ะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดีเลยเชฟเราอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอาออกมาจากเตาจากนั้นแช่ตู้เย็นข้ามคืนเนื้อมันจะแน่นขึ้นแล้วคุณเนี่ยจินตนาการนะเหมือนคุณกินชีสเค้กเลยอะโดยที่แคลอรี่น้อยไม่มีน้ำตาลเฮ้ยมีอะไรดีไปกว่านี้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณทำกรีกโยเกิร์ตเองได้เนี่ยคุณก็จะแบบมีความสุขแล้วแปลว่าใครที่ได้กินกรีกโยเกิร์ตของเจ๊ก็เขาเรียกว่าสุขคูณสองทดีคุณนี่ อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำค่ะเพราะมันทำง่ายจริงๆที่สำคัญเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำอาหารและขนมเพื่อสุขภาพด้วยครับผมบลูเบอรี่เบกโยเกิร์ตเสร็จแล้วครับขนมที่ทำจากกรีกโยเกิร์ตที่ทำเองนำไปผสมกับบลูเบอรี่และนำไปอบจนมีเนื้อนุ่มเนียนและละมุนลิ้นได้รสชาติโยเกิร์ตเต็มๆคำและมีกลิ่นหอมจากบลูเบอรี่แถมยังมีน้ำตาลน้อยเหมาะกับคนที่อยากลองทานคีโตได้เป็นอย่างดีเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนู Blueberry Baked Yogurt กับการทำกรีกโยเกิร์ตด้วยตัวเองแถมยังเป็นขนมที่แคลอรี่น้อยและทำง่ายยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับอันนี้ยี่ห้อไหนนะเอ๊ก็บอกว่าทำเองคุณเคลมป่ะเนี่ยพูดจริงทำเองจริงๆเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนมากอันนี้เยอะไปหน่อยขอเอาออกได้ไหมไม่หน่อยอ่ะเข้าใจตั้งใจทำหนีโยเกิร์ตเล่นเยอะแล้วนะ